ทีนี้ครับเมื่อกี้อาจารย์ธนพรก็ได้พูดแล้วนะครับว่ามันมีเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของรายเรื่องเกี่ยวกับร่างพรบประชามตินะครับวันนี้เนี่ยอาจารย์นิกรจำนงคุณนิกรจำนงเนี่ยได้มองแนวทางนี้นะครับบอกว่าเรื่องของการปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมเนี่ยอาจจะต้องมีการพูดคุยกันแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะต้องเอามาพูดคุยเพราะสวเขาปัดร่างของสสออกดังนั้นต้องมาคุยกันไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้ล่าช้านะครับเพราะมองว่าดูแล้วมันมีความเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเลือกนายกอบจช่วงประมาณกุมภาพันธ์ปีหน้าแล้วถ้าเกิดมันไม่ทันขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีพรรคการเมืองคนไหนเขาเสียหรอกมันมีแต่ประชาชนเท่านั้นแหละที่เสียโอกาสไปฟังดูครับคุณนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนานะครับในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการกรรมาธิการการจัดทำประชามติเปิดเผยถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นการจัดทำประชามติที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกันระหว่างสสชั้นสสและชั้นสวและมีกระแสข่าวอีกว่าพรรคร่วมรัฐบาลเริ่มมีการถอยคุณนิกรบอกว่าทุกพรรคการเมืองไม่ว่าจะฝ่ายรัฐบาลหรือค้านก็มีนโยบายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วดังนั้นจึงเป็นข้อผูกมัดที่ยังไงก็ต้องทำแต่ขณะเริ่มนะครับตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแนวทางจากเดิมครับที่เคยตั้งธงเอาไว้ว่าจะทำประชามติเนื่องจากมีความเห็นต่างในการแก้รัฐธรรมนูญก่อนหน้ามีข้อเสนอมาจากกระทรวงมหาดไทยที่ลงนามโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่ารัฐธรรมนูญถือเป็นกฎหมายใหญ่ที่ผูกพันกับประชาชนจึงอาจจะต้องคัดกรองเรื่องของผู้ที่จะออกเสียงประชามติเมื่อมาพิจารณาร่างของพรรคภูมิใจไทยแบบละเอียดจะเป็นลักษณะของเสียงชั้นครึ่งไม่ใช่2ชั้นหรือ1ชั้นนะชั้นครึ่งก็คือให้ทำ2รอบนั่นแหละ2ชั้นนั่นแหละแต่เกณฑ์เนี่ยแทนที่จะ 50% ใช่ไหมที่ต้องออกมาใช้สิทธิ์เกิน 50% อาจจะเป็น1ใน4อย่างนี้เป็นต้นก็คือไม่ถึงขั้นกับว่าโอ้จะต้อง2ชั้นแบบเต็มรูปแบบแต่ระยะหลังก็มีการปรับเปลี่ยนที่ไม่ตรงกับแนวทางเดิมเนื่องจากมีการแก้ไขรายมาตราค่อนข้างมากทำให้เป็นเหตุอ้างได้ในชั้นวุฒิสภาแต่ขณะนี้ยังไม่หมดหนทางสักทีเดียวเพราะยังมีโอกาสนำร่างที่วุฒิสภาตีตกกลับมาพิจารณาในชั้นของสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งครับพอมาตอนหลังเนี่ยมันแฉลบหนักตรงที่แก้เป็นรายมาตราเพราะตอนแก้รายมาตราเนี่ยคือจะอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุอ้างได้ในชั้นวุฒิก็คือว่าการแก้เป็นรายมาตราตรงนี้ต้องทำประชามติหมดที่เสนอขึ้นมาเนี่ยเป็นรายมาตราในเรื่องจริยธรรมก็ดีเรื่องนู้นก็ดีมันก็ไหลจากตรงนั้นแหละแล้วก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้วุฒิเทไปแล้วนี่ทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าขณะนี้ถามว่าจบหรือยังสิ้นหวังหรือยังเพราะว่าที่พี่อภิปรายไปแล้วว่ายังมีโอกาสอยู่ก็คือว่าประเมินกันได้เลยว่าพอไปแบบนี้ถ้าแก้มาในหลักการแบบนี้โดยรัฐธรรมนูญสภาผู้ต้องกลับมาสภาผู้แทนราษฎรเอามายืนยันซึ่งพี่เชื่อว่าผมเชื่อว่าสภาผู้แทนยืนยันไม่เห็นด้วยกับวุฒิแน่นอนเพราะมันคือหลักการใหญ่ไม่มีทางที่เห็นด้วยเพราะคราวนั้นเอกฉันท์พอไม่เห็นด้วยแน่นอนเนี่ยต้องตั้งกรรมธิการร่วมถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอเข้าไปเป็นกรรมธิการให้สู้อีกสักยกเถอะคุณนิกรบอกว่าหากสภาผู้แทนยืนยันหลักการเดิมก็จะต้องตั้งกรรมการขึ้นมา10คนเพื่อส่งกลับไปยังวุฒิสภาเหมือนยันว่าที่ท่านแก้มาเราจะอยากได้เหมือนเดิมที่เราเคยผ่านมา3วาระแล้วก็คืออยากจะให้กลับไปเป็นชั้นเดียวซึ่งวุฒิสภาเองก็ต้องตั้งกรรมการมาอีก10คนเหมือนกันต้องตกลงและประนีประนอมกันเพื่อให้ทันปิดสมัยประชุม30ตุลาคมนี้ก็คืออีกประมาณสัก1เดือนแต่ถ้าไม่เกินวันที่30ทุกฝ่ายเห็นตรงกันตรงเนี้ยจะสามารถส่งให้นายกนำขึ้นทูลเกล้าต่อไปได้ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ในวันที่2กุมภาพันธ์ที่จะเลือกนายกอบจเนี่ยก็ยังทันอยู่เพราะตอนแรกยังกังวลเนื่องจากเกรงว่าวุฒิสภาเนี่ยอาจจะดึงเอาไว้แต่อันนี้ย้ำนะว่ามันต้องตกลงกันให้ได้นะซึ่งมันจะเป็นตามนั้นไหมก็ต้องดูเพราะเท่าที่ดูเนี่ยสวเหมือนเขาหักมาเลยอ่ะเขาหักมาเลยจากที่เคยเหมือนจะเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยนะครับทีนี้พอถามว่ายังมีหวังที่จะทำประชามติรอบแรกให้ทันจริงๆใช่ไหมคุณนิกรบอกว่าตนกังวลว่ามันจะเลยเถิดเพราะอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรสามารถจะข้ามวุฒิสภาไปได้เลยคือยืนยันแต่กระบวนการยืนยันเนี่ยมันต้องรอ6เดือนไงฮะ180วันที่จะกลับไปใช้เสียงข้างมาก1ชั้นในการทำประชามติซึ่งครม.สามารถกำหนดเองได้ครับแต่ปัญหาพอผ่านตรงนั้นเสร็จต้องกลับมาสภายกร่างแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256
แต่ตรงนั้นแสดงว่าเราไม่มองวุฒิแล้วเนี่ยเราจะไม่นับแล้วเราข้ามเขาไปแล้วมันจะเกิดปัญหาว่าเขาจะให้67เสียงเหรอ256หรือเปล่าทีนี้สักมาตราก็ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งฉบับหรือทั้งเป็นรายมาตรามันจะไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มองกันแล้วนี่หันหลังให้กันแล้วนะห่วงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่ามันจะลุกลามและมันเป็นระบบกฎหมายไม่ใช่เฉพาะตรงนี้มันกฎหมายทุกฉบับมันต้องผ่านระบบนี้หมดตราบใดที่เราก็ควรมีวุฒิอยู่แต่ว่าเราไม่ควรจะมีปัญหากันมันต้องร่วมกันทำงานเนี่ยฮะคือพูดง่ายๆคือถ้าเกิดไปหักชั้นสวเนี่ยโอเคได้ร่างพรบประชามติมาแต่ต่อไปจะยกร่างแก้ไขมาตรา256ที่เป็นมาตราเกี่ยวกับการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยและคิดว่าสวเขาจะให้ไหมก็คุณหักเขาไปแล้วอ่ะหนึ่งในสามต้องการเสียงสวมันต้องการเนี่ย72เสียงเนี่ยเขาจะให้ไหมเนี่ยฮะคุณนิกรเขาก็ตั้งประเด็นเอาไว้แบบนี้ส่วนท่าทีภูมิใจไทยนะครับที่มองว่าเรื่องการจัดทำประชามติไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนคุณนิกรบอกว่าส่วนตัวเห็นว่าไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะต้องดึงเรื่องไว้แต่หากจะบอกว่าพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับวุฒิสภาก็คงไม่สามารถพูดได้มองได้แต่พูดไม่ได้มองได้ว่าเป็นคนรู้จักกันก็ขอให้มองว่าอย่าไปคิดว่าใครจะได้อะไรแต่ให้คิดว่าใครจะเสียอะไรดีกว่าที่เสียแน่ๆเนี่ยก็คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนส่วนตัวมองว่ามีความหวังมา20ปีก็ไม่อยากถอยในเรื่องนี้เราจะพูดว่าภูมิใจไทยเนี่ยเกี่ยวข้องกับวุฒิอย่างมีนัยยะสำคัญก็เราพูดอย่างนั้นไม่ได้แค่อาจจะรู้จักกันหรืออะไรมันเราอาจจะมองได้แต่มันพูดไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าที่เราดึงขึ้นมาว่าเรื่องนี้อย่าไปคิดว่าใครจะได้อะไรมาคิดมุมกลับสิว่าใครจะเสียอะไรที่เสียแน่ๆก็คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประชาชนนี่จะเสียทีนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบอ่ะโดยคุณนิกรจำนงเองเนี่ยท่านก็เป็นผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนานะครับก็เลยถามเรื่องจุดยืนของพรรคยืนยันว่าชาติไทยพัฒนาต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับแล้วก็ต้องการรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนสามารถแก้ไขได้บ้างไม่ใช่แก้ไขไม่ได้เลยและต้องการสสรเพื่อต้องการลดความขัดแย้งเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากทหารนะสสร.ก็คือจัดตั้งมาเพื่อยกร่างทั้งฉบับคือคุณนิกรก็ได้พูดถึงคำถามว่าเนี่ยคุณอนุทินเขาบอกมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเนี่ยแต่มันไม่ใช่เรื่องสำคัญเร่งด่วนต้องไปช่วยน้ำท่วมช่วยอะไรคุณนิกรก็พยายามจะเน้นย้ำว่าจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องว่าเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันแล้วก็ต้องทำหรือไม่